ใช่ค่ะกราบไหว้สักการะพระนอนในพื้นที่จังหวัดตรังนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่พื้นที่ภาคใต้อยู่ไปที่จังหวัดสตูลเนี่ยครับจะพาคุณผู้ชมฮะไปขอพรกับบ่อน้ำอาถรรพ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยครับชาวบ้านบอกแบบนี้ครับใครมาขออะไรก็สมหวังเกือบทุกเรื่องนะฮะโดยเฉพาะเรื่องอะไรนั้นรอฟังให้ดีนะครับลงใต้ไปที่ชุมชนบ้านบ่อ7ลูกตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับชุมชนชาวประมงครับที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานน่าสนใจครับมีบ่อน้ำ7ลูกตั้งอยู่ใจกลางของหมู่บ้านครับมีที่มาที่ไปจากบรรพบุรุษเป็นชาวเลฮะที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานที่นี่ตามตำนานก็มีการเล่าขานแบบนี้นะครับว่าชาวบ้านเนี่ยพยายามจะขุดหาบ่อน้ำจืดเพื่อ นำมาใช้นะฮะแต่ขุดเท่าไหร่ก็ไม่พบจนกระทั่งขุดมาจนถึงบ่อที่7บ่อที่1ถึง6ไม่มีไงไม่เจอพอบ่อที่7ปุ๊บปรากฏว่าเจอฮะเจอน้ำเป็นน้ำจืดด้วยและปัจจุบันนี้ครับเปิดเป็นโบราณสถานครับให้ประชาชนให้นักท่องเที่ยวนะฮะมาเยี่ยมชมแล้วก็เรียนรู้ที่มาที่ไปของบ่อน้ำแห่งนี้นะครับนอกจากนี้ฮะยังมีเรื่องเล่าถึงความอาถรรพ์ความศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ำ7ลูกนี้อีกด้วยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาครับมีคนท้าทายว่าบ่อน้ำเหล่านี้ศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่พูดง่ายๆก็คืออยากลองของไงก็เลยมาบนบานศาลกล่าวนะครับขอทั้งเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องความรักบอกแบบนี้นะถ้าศักดิ์สิทธิ์จริงเนี่ยพรทั้ง3ข้อเนี่ยขอให้เห็นผลทันตา3วัน7วันจะเอาแพะมาบูชาที่ขอบบ่อน้ำสุดท้ายอย่างเลยเหรอสุดท้ายนะปรากฏว่าพรทั้ง3อย่างที่ขอทั้งการงานการเงินความรักอ่ะสมหวังหมดเลยเลยต้องนำแพะมาเชือดบูชาตามคำที่พูดไว้นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับที่อยู่ที่บ่อแห่งนี้ก็บอกแบบนี้นะครับว่าบ่อ7ลูกนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโบราณที่มีประวัติศาสตร์และความอาถรรพ์ดูผิวเผินอาจจะเห็นเป็นบ่อน้ำธรรมดานะครับแต่ที่ผ่านมาครับมีคนมาพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์บางคนก็มาขอโชคขอพรก็สมความปรารถนานะครับแถมที่สำคัญนะยังมีดารานักแสดงนะแต่ไม่บอกว่าเป็นใครนะมาเที่ยวแล้วก็มาขอพรทั้งเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องโชคลาภเนี่ยพอกลับไปนะฮะก็มีงานติดต่อเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย เรียกได้ว่างานชุกเลยตอนนี้เรื่องงานนี่ใครสนใจครับไปได้ครับไปเที่ยวชมไปดูความที่มาที่ไปของบ่อน้ำนะฮะรวมไปถึงไปกราบไหว้ขอพรก็ได้ครับที่ชุมชนบ้านบ่อ7ลูกตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลฮะโอ้โหไปกันได้นะคะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ